อาจกล่าวได้ว่าบรรดานกและสัตว์หลายชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนี้นับเป็นเครื่องบ่งชี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการศึกษาธรรมชาติทรงสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ในการช่วยทำนายสภาพดินฟ้าอากาศเช่นกบเขียดนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าฝนจะตกด้วยปกติกบเขียดจะส่งเสียงร้องก่อนฝนตกทรงพบว่าการว่ายน้ำของนกกระทุ่มในสวนจิตรลดาสามารถบอกทิศทางการพัดของกระแสลมทรงใช้การถ่ายภาพเพื่อศึกษาสัตว์และสิ่งของต่างๆเช่นทรงถ่ายภาพตั๊กแตนเพื่อศึกษาลักษณะและชนิดของตั๊กแตนที่สำคัญพระราชดำริฝนหลวงก็เกิดขึ้นจากความเข้าพระราชหฤทัยในธรรมชาติวิทยาและการทรงช่างสังเกตเห็นการมีเมฆปริมาณมากปกคลุมพื้นที่แต่ไม่สามารถรวมตัวเป็นฝนได้ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำอย่างไรจะดึงเมฆให้ลงมาได้คุณลักษณะรอบรู้ละเอียดลึกซึ้งของความเป็นปราชญ์ยังเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริต่างๆเช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณพื้นที่บ้านกุดตอแก่นอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ทรงสังเกตเห็นว่าข้าวนั้นสามารถออกรวงได้แม้จะไม่มีน้ำอาศัยเพียงน้ำค้างอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าข้าวนี้เป็นพืชที่แข็งแกร่งมากขอให้ได้มีน้ำค้างก็พอแม้จะเป็นข้าวธรรมดาไม่ใช่ข้าวไร่ถ้าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้อยก็สามารถที่จะได้ข้าวมากขึ้นหน่อยพอที่จะกินทำให้เกิดแนวพระราชดำริที่จะจัดระบบเก็บน้ำประจำที่นาไว้ใช้ในยามฝนทิ้งช่วงอันเป็นที่มาของแนวพระราชดำริการจัดระบบน้ำและที่ดินที่ทรงเรียกว่าทฤษฎีใหม่หนึ่งในพระราชดำริที่สำคัญในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาน้ำท่วมนั้นก็เกิดจากการทรงสังเกตลักษณะการเคี้ยวอาหารของลิงลิงมันกินกล้วยให้กล้วยกี่ใบกี่ใบมันกินใส่ในแก้มใส่ไว้ในแก้มให้ตุยแล้วเสร็จแล้วมันค่อยๆกลืนนี่น้ำที่นี่ลงมาเราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุยในแก้มลิงแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปแนวพระราชดำริแก้มลิงนี้ใช้ในการช่วยบรรเทาน้ำท่วมโดยวิธีการขุดคลองหรือแอ่งน้ำต่างๆแล้วชักน้ำมารวมเก็บไว้ในแหล่งพักน้ำซึ่งเปรียบดังแก้มลิงนั้นก่อนจากนั้นจึงระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงเป็นที่ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ต่างๆของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากความละเอียดลึกซึ้งความเข้าพระราชหฤทัยในกลศาสตร์และธรรมชาติวิทยาทรงเป็นปราชญ์ในศาสตร์แห่งธรรมชาติโดยแท้